ักเรียนนะครับพบกับคุณครูแบงค์นะครับคุณครูสุภกิจธนันตวรกุลนะครับวันนี้คุณครูแบงค์จะมาสอนกีตาร์เรื่องอะไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับครับผมนักเรียนนะครับวันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่ครูแบงค์ให้นักเรียนฝึกจับปีกกีตาร์วอร์มอัพมือขวาวอร์มอัพมือซ้ายนะครับไปแล้วรวมไปถึงการจับคอร์ดนะครับจับคอร์ด4คอร์ดลืมกันหรือยังครับไม่ลืมนะครับนะนักเรียนครับแบงค์ฝากไว้อย่างนึงครับในการบรรเลงกีตาร์หรือบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆนะครับครูแบงค์อยากฝากให้นักเรียนฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอถ้านักเรียนไม่ได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนักเรียนจะลืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้านักเรียนไม่ได้นำมาใช้มันก็จะลืมไปทุกเรื่องเลยนะครับนะอันนี้ครูแบงค์ฝากไว้นิดนึงนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ครูแบงค์จะมาสอนนักเรียนใช้มือขวาดีการดีดมือขวานะครับครูแบงค์จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับ3ประเภทมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับประเภทที่1การดีดประเภทที่1คือลงลงขึ้นขึ้นลงอีกครั้งนึงนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงจากภาพนักเรียนจะสังเกตได้ว่าลงตัวที่1กับตัวที่2จะเว้นห่างกันพอลงตัวที่2ปุ๊บแล้วขึ้นเลยเว้นนิดนึงขึ้นซ้ำแล้วก็ลงเลยก่อนที่นักเรียนจะเล่นครูแบงค์อยากให้นักเรียนท่องไว้ในใจก่อนท่องว่าลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงนักเรียนท่องวนไปเรื่อยๆพอนักเรียนจำได้แล้วว่าขึ้นลงอย่างไรต่อไปมือซ้ายครับนักเรียนมือซ้ายให้นักเรียนจับคอร์ดซีลืมหรือยังครับไม่ลืมนะคอร์ดซีที่ครูแบงค์สอนไปแล้วนะครับคอร์ดซีจับอย่างไรสาย2ช่องที่1สาย4ช่องที่2และสาย5ช่องที่3มือซ้ายเราจะจับคอร์ด C ไว้แบบนี้ส่วนมือขวาเราดีดตามที่เราพูดเมื่อกี้เลยลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงไปชมกันเลยครับเทคนิคสำคัญในการดีดกีตาร์มือขวานะครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือนักเรียนไม่ต้องดีดขึ้นลงแบบเยอะขนาดนี้นะครับนะมันจะปวดไหล่นะครับปวดแขนช่วงนี้ของเรานะครับถ้านักเรียนใช้ข้อมือสะบัดในการดีดคอร์ดของเรานะครับนะแค่นี้พอครับขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดนี้เนาะไม่เอานะครับเรียนไม่เอาเราจะเมื่อยเปล่าๆนะครับนะไปชมใหม่ครับนี่คือแบบที่1ต่อไปแบบที่2จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงจากภาพนักเรียนจะสังเกตได้ว่าลงตัวที่1กับตัวที่2เว้นเหมือนจังหวะแรกเลยใช่มั้ยครับลงตัวที่2ไปหาขึ้นตัวแรกนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องว่างลงเว้นลงเว้นแตกต่างจากจังหวะแรกนะครับจังหวะแรกคือลงตัวที่2แล้วขึ้นเลยใช่ไหมครับแต่จังหวะที่2ลงตัวที่2ยังไม่ขึ้นนะครับนักเรียนเว้นนิดนึงเสร็จแล้วขึ้น2ครั้งลงอีก2ครั้งขึ้น2ครั้งลง2ครั้งอันนี้ปิดท้ายนะครับจังหวะก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงจังหวะจะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนักเรียนคอร์ด C มือซ้ายใช้คอร์ด C เหมือนเดิมไปชมกันเลยครับประมาณนี้นะครับนักเรียนอันนี้คือแบบที่2ต่อไปแบบที่3ครับนักเรียนจะเป็นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงจากภาพนักเรียนจะสังเกตได้ว่า
ลงแล้วก็เว้นทีนี้ขึ้นขึ้นลงแล้วก็เว้นแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงขึ้นขึ้นลงซ้ำอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นลงเว้นขึ้นขึ้นลงเว้นขึ้นขึ้นลงเราก็กลับมาใหม่ก็เป็นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงเป็นอย่างไรไปรับชมครับนี้นะครับวันนี้ครูแบงค์ฝากไว้นะครับเป็นการบ้านให้นักเรียนไปฝึกฝนนะครับเอ๊แต่ครูแบงค์จะให้ฝึกอย่างไรให้นักเรียนค่อยๆไปทีละแบบแต่มือซ้ายครับนักเรียนมือซ้ายนักเรียนเปลี่ยนคอร์ดอย่าลืมนะครับเปลี่ยนคอร์ดตามอย่างเช่นแบบที่1เล่น4คอร์ดวนไปเรื่อยๆเราฝึกทั้งมือซ้ายและมือขวาไปพร้อมๆกันนี่คือแบบที่1 นะครับ yeah! แบบที่2ต่อไปแบบที่3บางคนคิดในใจว่าก็ครูแบงค์เล่นเป็นแล้วนี่แบงค์ก็เปลี่ยนคอร์ดได้สินักเรียนจะตั้งคำถามแบบนี้ในใจใช่ไหมครับนักเรียนครับอย่าพึ่งท้อครับนักเรียนการเริ่มต้นในการเล่นกีตาร์แน่นอนครับการเปลี่ยนคอร์ดจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆแน่นอนครับเทคนิคการเปลี่ยนคอร์ดอย่างไรให้ไวและถูกต้องที่สุดไปชมครับสมมติว่าเราจับคอร์ด C อยู่จะไป E minor ฝึกแบบนี้ครับเริ่มจากช้าๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆ C E minor C E minor C E minor พอเราคล่องแล้วต่อจาก E minor ไป A minor E minor A minor E minor A minor E minor A minorทำไปเรื่อยๆครับนักเรียนพอเราคล่องแล้วต่อไป A minor ไป G ครับนักเรียน A minor คอร์ด G A minor คอร์ด G A minor ไปคอร์ด G แบบนี้ทำไปเรื่อยๆครับนักเรียนนะทำไปเรื่อยๆแรกๆเริ่มจากช้าๆแบบย้ำนะครับทุกอย่างการเริ่มต้นนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเล่นเร็วเล่นไวไม่จำเป็นเลยการฝึกเริ่มต้นสำคัญมากคือการเล่นช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วทุกอย่างเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆความเร็วจะทำให้เราเกิดความเคยชินจำไว้เลยนะครับนะอันนี้สำคัญมากนะครับในการเรียนดนตรีสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากการครูแบงค์ให้นักเรียนฝึกการดีดกีตาร์ใน3รูปแบบนี้โดยการใช้คอร์ดทั้ง4คอร์ด C E
minor A minor และคอร์ด G วนไปเรื่อยๆนะครับเราฝึกทั้งมือซ้ายและมือขวาไปพร้อมๆกันและเราจะจากกันในเพลงของครูแบงค์แล้วพบกันครั้งต่อไปครับผม